ที่เขาผลิตยาใช่ไหมครับครับการทำการตลาดเนี่ยคำถามแรกเมื่อกี้เมื่อสักครู่เปิดมีอาจารย์ผมขึ้นจออยู่อาจารย์ปีเตอร์ดรัตเตอร์คำถามแรกก็คือใครคือลูกค้าของท่านถ้าเรามองลูกค้าออกเนี่ยตัวนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะประสบความสำเร็จคนใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คือคู่ชีวิตเราเป็นลูกค้าเรานะครับการให้กำลังใจคือการให้ใจลูกค้าก็จะได้ใจจากเขาประเด็นตรงนี้ก็คือการสร้างวินวินซิตูเอชั่นที่ลูกค้าจะเดินเข้าหาเราแทนที่จะไปซื้อที่ธุรกิจอื่นแพทย์ก็เป็นลูกค้าเราใช่ไหมครับโรงพยาบาลเป็นลูกค้าเรานะครับประเด็นเหล่านี้สถาบันการศึกษาก็เป็นลูกค้าเราใช่ไหมครับลูกค้าเราเนี่ยกว้างมากเพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเราจะให้อะไรแล้วเราจะชนะใจเขาได้ยังไงประเด็นเหล่านี้คิดเป็นประเด็นพฤติกรรมการซื้อการขายนะครับว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยคือ OD HRD OD เนี่ยมันไปด้วยกันเพราะว่าท่านพูดถึงงานวิจัยเชิงพฤติกรรมเนี่ยเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยก่อนอนาคตกับปัจจุบันและอดีตเนี่ยอาจจะมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนคนอาจจะพลิกวิธีคิดในการซื้อมันเข้าให้ถึงเข้าใจแล้วก็เราร่วมตรงนั้นเราก็จะสามารถชนะได้นะครับผมอาจารย์รู้จักอาจารย์ภูชิตเนี่ยก็ในแวดวงวิชาการแต่พอรู้อาจารย์ทำเรื่องทุนนรกเนี่ยคือ30ปีที่ผมตั้งสถาบันพัฒนานักบริหารออฟแอนด์ออนเนี่ยทั้งบริหารเองทั้งมีทีมบริหารทั้งมีคู่ชีวิตบริหารเพราะประเด็นเหล่านี้เนี่ยประเด็นที่เราศึกษาผมคิดองค์กรเภสัชกรเนี่ยคือในครอบครัวผมเนี่ยมีทั้งแพทย์และเภสัชแต่เขามุมมองก็ต่างกันแพทย์ก็จะมองมุมเภสัชมองอีกมุมเพราะถ้าจะปรึกษาเรื่องยาเนี่ยผมไม่ปรึกษาแพทย์ผมจะปรึกษาเภสัชกรนะครับแพทย์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายประเภทที่เก่งแล้วก็ต้องแทรกนิดนึงคือคนเก่งเนี่ยมันจะเชื่อมั่นนะครับเวลาผมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ผมต้องสะกิดก็คือคุณหมอยิ้มหน่อยสิครับแล้วผมจะหายไปครึ่งนึงประเด็นเหล่านี้ครับเมื่อกลับมาที่องค์กรเภสัชกรเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแพทย์ท่านตลอดชีวิตเนี่ยท่านก็ต้องบริหารการเข้าถึงแพทย์และตลอดชีวิตท่านก็ต้องบริหารการเข้าถึงประชาชนที่บริโภคยาใช่ไหมครับเพราะประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าเมื่อสักครู่ฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ข้อคิดว่ากลุ่มต่างๆที่เป็นเอเจนต์คือเป็นตัวแทนที่จำหน่ายให้ท่านเขาก็คือลูกค้าคนแรกเหมือนกันที่ต้องเข้าถึงเขานะครับเพื่อให้เขาจำหน่ายให้เราเมื่อก็เวลาพูดถึงประกันภัยเนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยจะเลือกส่งที่วิยะหรือจะเลือกไทยประกันหรือจะเลือกอื่นๆเนี่ยก็คือการเข้าถึงกันเข้าใจกันได้ใจกันนะครับประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่านี่คือการบริหารองค์กรการบริหารพฤติกรรมคนในองค์กรนะครับจะบริหารให้เลขาทำงานเนี่ยก็ต้องใต้ใจเลขานะครับบางทีถ้าใจผู้จัดการเนี่ยจะไม่ได้งานหรอกเพราะเลขาไม่พอใจก็ไม่ได้เหมือนกันเราต้องบริหารทั้งผู้จัดการและเลขาเพราะประเด็นงานของเราในทำนองของเอชอาร์ดีเอชอาร์เอ็มเนี่ยจึงต้องพัฒนาเนื้อในตนให้เขาปรับให้เขาเปลี่ยนท่านอยากเปลี่ยนไปเป็นจับหนึ่งไปเป็นสิบเนี่ยผมคิดว่าต้องอยู่ที่ในใจถ้าเขารับคอนเซ็ปต์แล้วการเปลี่ยนก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเขารับครึ่งไม่รับครึ่งเนี่ยท่านก็ยังต้องเหนื่อยต่อเพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นที่ต้องอย่างความรู้สึกอย่างความคิดอย่างความศรัทธาที่เขามีต่อเรานั่นก็คือบริหารด้วยศรัทธาเชื่อมั่นเพราะผู้บริหารจะไปทำทุกอย่างไม่ได้งานจะมาจากผู้ปฏิบัติตัวแปรเหล่านี้จึงเป็นตัวแปรที่ท่านก็ต้องบริหารคนให้มีความสุข
มันแปลความสุขของสสสที่อาจารย์ภูชิตไปจับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะผมคิดว่างานของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นงานที่ท้าทายและผมเชื่อว่ายังไปได้ไกลแล้วเมื่อสักครู่ท่านผมก็จะมีตลาดส่งออกด้วยหรือเปล่าครับตลาดส่งออกตลาดส่งออกตรงนั้นก็ยิ่งสำคัญระดับอาเซียนนะครับว่าอาเซียนทำอะไรบ้างเราจะก้าวข้ามยังไงนะครับเพื่อเอาชนะหรือเพื่อให้เทียบเคียงนะครับแนวเหล่านี้ก็เป็นแนวที่ผมคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่สำคัญที่สุดที่ท่านเน้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สำคัญวิจัยเชิงพฤติกรรมคิดว่าสำคัญมาก